สวัสดีตอนบ่ายพี่น้องจ๋ามื้อนี้สิพาไปสำรวจกล้วยอีอ่องนะคะมันถอกแต่โดดเลยเนาะยังบ่สุกปัดเถือเฮามาเบิ่งกันดูว่ามันสุกค่าต้นบ่พี่น้องจ๋านี่ปีนป้ายบันไดไปคุณผู้ชายก็บอกว่าระวังขาแข้งหักเด้อนั่นโตมันก็เต้งตึงดีนะทุกคนนะกล้วยย่ําแรงก็จะเป็นจังซี่ล่ะค่ะเอ้าก็บ่สุกกันได้กะฉันก็ขอจัก2หน่วยเด้ออีหล่าเอ้ยเอาก็มาทําตํากล้วยกันเนาะพี่น้องเนาะก็ใส่เครื่องสมุนไพรลงไปนะคะกระเทียมพริกตะไคร้นะคะแล้วก็น้ําตาลนะคะโขกป๊อกๆๆๆแล้วก็ปาดบักกล้วยลงไปเนาะพี่น้องจ๋าโอ้ยระวังตัดมือเจ้าของเด้อสิได้กินเลือดน้ําเด้อบัดทีนี้เด้อเอาฝานลงไปอีกจักหน่วยนึงเนาะบักเขือปอบักเขือขึ้นบ่มีเด้อพี่น้องเด้อน้ําแรงเนาะออสเตรเลียนะคะได้ซ้ํานี่ก็บุญถมไปแล้วนะคะตําให้มันแหลกเลื่อยไปนะคะพี่น้องจ๋าตําให้มันจนว่าแหลกเรียบร้อยพุ่นล่ะมันบ่ค่าแขวนะคะนะแล้วเฮาจะมาปรุงรสกันนะจ๊ะปรุงรสก็บ่มีอีหยังดอกค่ะก็มีปลาแดกปลาเนาะบักนาวไปก่อนนะคะบักนาวมันก็ส้มๆๆเข้าไว้นะคะอันนี้นะมันจังสิบ่ฝาดเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นก็ปลาแดกนะคะไปใส่จัก2ช้อนไปนะคะถ้าบ่นัวเฮาจะมาเติมอีกเนาะแล้วก็น้ําตาลอีกสักน้อยนะคะพวกเล็กพวกเล็กเนี่ยค่ะนัวเรียบร้อยแล้วก็กินกับผักชีรองของเฮานะคะเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องจ๋าเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งอยู่ใต้ต้นกล้วยเนี่ยล่ะพี่น้องรักลูกมันมากินนี่เราจะตํากล้วยได้เนี่ยเอ้ามีน้ําอยู่จักน้อยเนาะต่อนะคะเมื่อกี้ไลฟ์สดแซ่บนัวกับผักชีล้อมนะจ๊ะทุกคนเห็นปะไปเพิ่งเคยกินตำกล้วยกะส่วนมากคนอีสานนะเพิ่นสิรู้จักนะคะตำกล้วยก็คือตำเมียงเนาะหลังจากทอนกินข้าวเที่ยงแล้วก็สิสมปากก็หาอีหยังกินเมียงก็จะมีหลายประเภทนะทุกคนก็จะมีตำข้าตำกล้วยตำบักโกตำบักเบนนะคะยั่วแต่เลียบ้านฉันก็มีกล้วยนี่แหละจ้าที่สิสามารถตำได้แล้วก็ข้าพุ่นน่ะกอข้าญี่ปุ่นตำกล้วยก็สิรสชาตินัวๆฉันก็ใส่บักกล้วยบักตะไคร้บักพริกเนาะกระเทียมผงโดดบะไซนะคะใส่ปลาร้าน้ำตาลแล้วก็มะนาวแค่นั้นเองนะคะแล้วก็แซ่บนัวขนาดเลยพี่น้องมากินน้ำกันเมื่อเช้า7องศาหนาวตอนนี้เที่ยงบ่ายๆเนาะบ่าย2กว่าๆแล้วบ่ก็เลยคิดอยากสมปลากันต่อไปเด็ดชีล้อมนั่นล่ะอยู่หลังบ้านมากินนะทุกคนแซ่บขนาดแก้คัดได้แก้คัดได้แซ่บขนาดเลยนั่งกินหลังบ้านจ้ะในสวนหลังบ้านเด้อสาวขอนแก่นพากินตำกล้วยแล้วจ้ะเด้อพี่น้องจ๋ามาก้วยนี่มีประโยชน์นะบ่ว่าสิกินดิบเนี่ยก็มีประโยชน์รักษาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะจ๊ะกล้วยดิบเนี่ยจ้ะไปอ่านสรรพคุณเพิ่มเติมเอาเด้อฉันก็รู้เล็กๆน้อยๆนะจ๊ะทุกคนแซ่บพักย่ำแรงเจ้าเบิ่งนะต้นซ้ำนี่ล่ะจ๊ะย่ำฝนย่ำยังนี่โอ้ยซ้ำนี่กิ่งก้อยนี่ต้นมันแซ่บนัวพอดีเลยรสชาติหวานนิดๆกลมๆน้อยๆหูบ่พักนี้ล่างดีค่ะแต่เดี๋ยวต้องตีออกนะคะทุกคนมาสั่นกีตมอันนั้นอันนี้เนาะเนี่ยจ้ากินไปกินมากจ้ะเบื่อแล้วนะใส่พริก2หน่วยพริกกับพริกกะเหรี่ยงนี่แหละจ้าแล้วก็พริกชี้ฟ้าพยายามสิตัดพริกกะเหรี่ยงออกให้หมดเลยเพราะว่ามันเผ็ดเจ้าของกินเก็บไว้ต้น2ต้นก็พ
นะบ้านพี่กะเลียง2ต้นท่วมหัวฉันเลยนะคะประมาณสูง100 70 80เซนพุ่นล่ะเพื่อนๆยังมาถามว่าเจ้าจะปลูกจังได๋มันคือสูงคือใหญ่อันคือเจ้าแถวสูงคือเจ้าแถวแล้วเขาจะว่าบ่รู้คือกันเด้อน้ําก็บ่ค่อยได้ฮดเด้อพี่น้องมันแห้งสูงเองเนาะเป็นน้ําดินฉันว่าสุดยอดสิบนแล้วพี่น้องสิบนแล้ว2หน่วยนี่ก็ได้หลายนะจ๊ะคาดว่ากล้วยนี่มันก็ยังมีเขาเอิ้นอีหยังล่ะเลี่ยมอยู่ได้กล้วยเมื่อกี้ที่เอามาต้นนี้นะต้นข้างหลังคาดว่ามันสิแก่ประมาณอีก3อาทิตย์ให้แก่ซ่าสุกซ่าเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งปลูกครั้งแรกในชีวิตเด้ด้วยตัวเองนะจ๊ะบ่เกี่ยวกับสวนที่บ้านในเมืองไทยตำกล้วยนี่มันก็ต้องมีมะเขือเปาะมะเขือคืนนําเด้อพี่น้องแต่ว่าฉันบ่มีกําลังเป็นดอกอยู่มะเขือคืนบานเขาคืนพลอยแม่กินดังแตกอยู่ป๊อปๆๆๆตำนี่เหรอพี่น้องเอ้ยสมมาพระควรพอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า